สวัสดีครับผมเตนไอโมดครับวันนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone SE รุ่นที่4ที่ทีแรกบอกว่ามีกำหนดเปิดตัวก็คือช่วงต้นปี2024ก็คือปีหน้านะแต่ตอนนี้มีข่าวบอกว่าอาจจะถูกเลื่อนออกไปเป็นปี2025เลยเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปข้อมูลกันเลยครับก่อนจะเข้าเรื่องข่าวลือนะครับเดี๋ยวพามาย้อนชมมันก่อนว่า iPhone SE ณปัจจุบันเนี่ยมันมีกี่รุ่นละนี่เลยครับอันนี้ก็คือ iPhone SE รุ่นที่1นะเปิดตัวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2016ณตอนนั้นเนี่ยก็คือใช้ตัวดีไซน์ตัวเครื่องของ iPhone 5S แต่ไส้ในเนี่ยใช้ชิป A9 ซึ่งเป็นชิปเดียวกันกับของ iPhone 6S แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย Apple ก็เปิดตัวนี่ครับในเดือนเมษายนปี2020เป็น iPhone SE รุ่นที่2ที่ใช้ดีไซน์ตัวเครื่องก็คือเป็นของ iPhone 8เป็นหน้าจอ LCD 4.7 นิ้วนะตอนนั้นเนี่ย iPhone SE รุ่นที่2นะครับใช้ชิป A13 ซึ่งเป็นชิปเดียวกันกับของ iPhone 11แล้วก็เป็นดีไซน์ที่น่าสนใจตอนนั้นก็ถือว่าขายดีนะครับเพราะว่าเป็นดีไซน์ของ iPhone 8บางคนก็แซวว่าเป็น iPhone 8S หรือเปล่านะฮะแล้วก็ผ่านมาอีก2ปีหลังจากนั้นนะครับก็คือเดือนเมษายนปี2022ปีที่แล้ว Apple ก็เปิดตัว iPhone SE รุ่นที่3ดีไซน์แบบนี้แหละตัวนี้เลยตัวดีไซน์เดิมเลยแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือการรองรับ 5G ซึ่งตอนนั้น Apple ระบุว่า iPhone SE รุ่นที่3เป็น iPhone รุ่น 5G นะครับที่ราคาย่อมเยาที่สุดเข้าถึงง่ายที่สุดอันนี้ก็คือเป็นที่มาของ iPhone SE iPhone SE อย่างที่บอกก็คือตอนนี้มีอยู่3รุ่นเนาะก็คือรุ่นที่1รุ่นที่2แล้วก็รุ่นที่3ถ้าเราพูดรวมๆเนี่ย iPhone SE ก็คือเหมือนการเอา iPhone ดีไซน์เครื่องเก่าดีไซน์รุ่นเก่าอาจจะเป็น iPhone 5S หรือว่า iPhone 8มาปรับสเปคใหม่เพื่อให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นไม่เหมือนกับรุ่นใหม่เนาะที่ใช้ดีไซน์ใหม่ราคาก็จะสูงอันนี้คือความเป็นไปมาของ iPhone SE ครับเนื้อหาข่าวลือนะครับก่อนหน้านี้มันมีข่าวบอกว่า Apple เนี่ยเคยพิจารณานะครับจะเลื่อนหรือไม่ก็ยกเลิกเปิดตัว iPhone SE รุ่นที่4เพราะว่าด้วยเหตุผลหลายอย่างอย่างแรกก็คือตัวสินค้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีความน่าสนใจละเพราะว่าถ้าเราเห็นหลังๆมาเนี่ย iPhone รุ่นใหม่ที่เปิดตัวช่วงเดือนกันยายนมันจะมีอยู่4ขนาดหน้าจออย่างเช่น iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max การที่มันมีหลายดีไซน์หน้าจอให้เลือกอย่างเงี้ยการเพิ่ม iPhone SE เข้าไปอีกก็จะมีตัวเลือกที่เยอะเกินไปนะฮะแต่ว่า iPhone SE อย่างที่บอกก็คือมันเป็นรุ่นที่เอาดีไซน์เดิมมาปรับสเปคใหม่เพื่อให้ราคาเข้าถึงง่ายขึ้น Apple ก็ยังลังเลอยู่นะอันนี้ข่าวบอกว่าโอเคแหละอาจจะเก็บไว้อยู่หรือไม่ก็เอาไปเปิดตัวในเวลาที่เหมาะสมดังนั้นกลับมาของ iPhone SE รุ่นที่4 iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยทีแรกเนี่ยกำหนดการเดิมก็คืออาจจะเปิดตัวในช่วงของต้นปี2024อาจจะเป็นเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เดือนเมษายนโดยที่ดีไซน์เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าตัวเครื่องจะใช้ดีไซน์อะไรมันมีข่าวลือเยอะมากมายแต่ก็มีรายงานบอกว่าด้วยเหตุผลบางประการ Apple อาจจะเลื่อนออก1เหตุผลนะครับที่นักวิเคราะห์จาก Barclays พูดถึงนะครับก็คือเขาบอกว่า iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยอาจจะเปิดตัวนู่นแหละครับปี2025เป็นต้นไปเหตุผลสำคัญก็คือเรื่องของชิปโมเด็ม 5G ย้อนกลับไปเมื่อปี2019นะครับ Apple ซื้อธุรกิจชิปโมเด็มจาก Intel เนาะตอนนั้นก็มีข่าวลือบอกแล้วว่า Apple เนี่ยอาจจะวิจัยแล้วก็พัฒนาชิปโมเด็ม 5G ของตัวเองขึ้นมาเพื่อใช้แทนของ Qualcomm แล้วก็มีข่าวลือมาตลอดว่าจะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone รุ่นใหม่ๆแต่ก็ไม่เกิดขึ้นหนึ่งในรายงานก็บอกว่า iPhone SE นี่แหละจะเป็น iPhone รุ่นแรกนะครับที่จะมาพร้อมชิปโมเด็ม 5G ของ Apple แต่ณตอนนี้มีรายงานบอกว่าไม่ทัน Apple พัฒนาชิปตัวนี้ไม่ทันส่งผลกระทบทำให้ iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยอาจจะยังไม่เปิดตัวในช่วงต้นปี2024ก็อาจจะถูกเลื่อนไปนู่นแหละครับปี2025ถ้าสมมุติว่า Apple นะครับใช้ชิปโมเด็ม 5G ของตัวเองใน iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยก็เท่ากับว่านู่นเลยปี2025 Apple เนี่ยจะใช้ชิปโมเด็ม 5G ของตัวเองใน iPhone รุ่นใหม่ก็เท่ากับว่า iPhone 15ที่จะจ่อเปิดตัวภายในปีนี้ iPhone 16รุ่นปี2024ปีหน้าก็อาจจะต้องยังใช้ชิป 5G จาก Qualcomm เหมือนเดิมนะฮะก่อนที่จะอัปเกรดเป็นชิปตัวใหม่ในปี2025ก็นี่นะฮะก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าแผนของ Apple จะเป็นอย่างไรนะฮะ iPhone SE นะครับนอกจากที่จะเลื่อนจากปี2024ไป2025ด้วยเหตุผลเรื่องชิปโมเด็ม 5G แล้วเนี่ยนักวิเคราะห์ยังบอกว่ามันยังมีอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญก็คือเรื่องของหน้าจอ OLED iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยมีข่าวลือบอกว่าจะไม่ใช้ดีไซน์แบบนี้ละก็คือจะไม่ได้ใช้หน้าจอ LCD แล้วก็ดีไซน์เดิมแบบนี้แล้วนะฮะก็อาจจะเปลี่ยนดีไซน์ตัวเครื่องใหม่มีความเป็นไปได้หลายอย่างเลยนะครับก็รายงานบอกว่าจะเป็นหน้าจอ OLED ซึ่งอาจจะใช้ดีไซน์เหมือนกับตัวนี้ฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆก็คือเป็นดีไซน์เหมือนกับตัว iPhone 12 iPhone 13 iPhone 14นะฮะที่ซึ่งตัวเครื่องเป็นแบบนี้เป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้นะฮะมาพร้อมหน้าจอ OLED ก็อาจจะเป็นรุ่นใดรุ่นหนึ่งที่ Apple นำมาปรับสเปคใหม่คาดว่านะครับอันนี้ส่วนตัวผมคิดเองนะก็อาจจะเป็น iPhone 12นะครับที่เอา iPhone 12มาแล้วก็ปรับสเปคภายในอาจจะใช้ชิป A15 หรือไม่ก็ชิป A16 นะครับเพื่อให้
มันเป็นชิปที่ทันสมัยแต่ตัวเครื่องเนี่ยยังเป็นรุ่นเก่าเพื่อเซฟต้นทุนนำให้ตัว iPhone SE รุ่น4เนี่ยขายในราคาที่ย่อมเยาขึ้นนะฮะก็มีอีกหนึ่งข่าวลือนะครับบอกว่า Apple เนี่ยกำลังพิจารณาเหมือนกันว่าจะใช้ตัวดีไซน์ตัวนี้หรือเปล่าก็คือดีไซน์ของ iPhone XR ของ iPhone 11 5ซึ่งเป็นแบบนี้แต่หน้าตอนนั้นเนี่ย iPhone XR แล้วก็ iPhone 11เนี่ยยังใช้หน้าจอ LCD อยู่ก็มีความเป็นไปได้ยากส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะใช้ดีไซน์ตัวนี้ครับก็คือเป็นดีไซน์ของ iPhone 12 13 14ซะมากกว่านะฮะหลังจากที่ผมโพสต์ข่าวนี้เข้าไปที่เพจ iMode นะก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเขาบอกว่าอยากให้ Apple เนี่ยเอา iPhone 12 mini หรือไม่ก็ iPhone 13 mini เนี่ยมาปรับสเปคใหม่แล้วก็ขายเป็น iPhone SE แต่อย่าลืมนะครับว่า iPhone 12 mini แล้วก็ iPhone 13 mini เนี่ยได้รับฟีดแบคไม่ค่อยดีนะครับทำยอดขายไม่ค่อยดีเนื่องด้วยตัวเครื่องที่มันมีขนาดเล็กเกินไปเนาะแล้วก็ทำให้แบตเตอรี่น้อยกลายเป็น iPhone ซีรีส์ที่แบบขายได้แย่ที่สุดเท่าที่มีมาของ Apple นะดังนั้นก็ส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับ Apple คงจะไม่เอาตัวรุ่นมินิเนี่ยมาปรับสเปคเป็นของ iPhone SE ก็อย่างที่บอกก็คือน่าจะเป็น iPhone 12ซะมากกว่านะครับสรุปอีกรอบนะครับข่าวลือเนี่ยบอกว่า Apple อาจจะเลื่อนเปิดตัว iPhone SE รุ่น4นะครับจากเดิมที่เป็นต้นปี2024ไปเป็นหลังปี2025ไปต้นไปด้วยผล2ประการนะครับข้อแรกก็คือชิปโมเด็ม 5G ของ Apple เนี่ยผลิตไม่ทันเลยเอามาใส่ไม่ทันอย่างที่2ก็คือต้นทุนของหน้าจอ OLED สูงเกินไปเนาะยังเอามาใส่ใน iPhone SE ไม่ได้ก็ต้องรอดูอีกทีว่า Apple จะตัดสินใจยังไงก่อนจากกันไปนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยผมเต็น iMode ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ